หมอยงเผยโควิดเป็นซ้ำได้มักเกิดขึ้นหลัง3เดือนศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณีโควิด-19เมื่อเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีกโดยทั่วไปการเป็นซ้ำมักจะเกิดขึ้นหลัง3เดือนไปแล้วแต่มีหลายคนเป็นซ้ำแบบมีอาการและตรวจพบชัดเจนตั้งแต่2เดือนขึ้นไปโดยการเป็นซ้ำพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่รักษาตามอาการแต่อาการไม่หนักอาจจะเป็นเพราะว่าระบบภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นทั้งวัคซีนและการติดเชื้อช่วยลดความรุนแรงและมีหลายรายติดเชื้อแล้วยังได้รับวัคซีนอีกทำให้การเป็นซ้ำครั้งที่2ความรุนแรงถึงขั้นรุนแรงมากน้อยลงอย่างมากดังนั้นในผู้ป่วยที่เคยเป็นแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นด้วยวัคซีนในระยะเวลาที่เหมาะสม